เคยได้ยินมาที่ว่ามีคนมาบอกหลวงปู่ว่าคนฝึกกรรมฐานเนี่ยมันอาจจะแบบเขากลัวว่าบ้าหรือกลัวจะไอ้นู่นไอ้นี่หลวงปู่ก็เลยเป็นกุศโลบายที่หลวงปู่แจกพระเวลาที่คนมาฝึกเพื่อให้เขามีจิตเครื่องอยู่กับพระให้อยู่กับพระใช่ไหมครับเวลาสวดให้กรรมพระนี่จะสวดบทไหนก็ได้สมบอกถ้าเองไม่มีบทสวดเองก็สวดใจสารนาคมมันพุทธังสารนังคาถาไม่ธรรมังสารนังคาถาไม่สังขังสารนังกลับไปกลับมากลับมากลับไปยืนเดินนั่งอยู่เงี้ยแหละหลวงตามาเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิตอนที่หลวงตาอยากไปฤทธิ์แค่นั้นเองไปถามท่านบอกเอออย่าไปฝึกเลยสมัยนี้สวดจักรพรรดิเนี่ยเพราะจักรพรรดิเองลองคิดดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามันไม่ใช่ของใครมันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะถ้าพิจารณาจากตรงนี้มันก็เหมือนว่าอย่างทุกคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยการกำพาก็เหมือนเป็นตัวช่วยอย่างคนหัดว่ายน้ำก็ต้องใช้ห่วงยางก่อนนะใช่ไหมครับถูกฮะมันก็จะง่ายถ้าไม่เปลี่ยนขึ้นน่ะใช้เวลาประมาณสัก4ปีนะอยู่กับพระใช่ไม่เปลี่ยนขึ้นไปทางโลกนานนะไม่เล่นทางวัตถุนานนะค่ะแล้วก็ไม่คิดนานนะไม่คิดนานไม่คิดทางโลกนานแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์นานค่ะแล้วก็ไม่คุยกันนานไม่คุยกันนานเดี๋ยวมันไปอยู่นานด้วยนะนานเลยจ้ะเนี่ยครับบางคนมานั่งคุยเนี่ยคุยพวกเวียนไปเวียนมาอยู่งั้นน่ะถ้าทนฟังได้ก็รู้สึกดีอ่ะครับถ้าทนฟังไม่ได้อาจรำคาญถ้ารำคาญเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ผลละเสียงขนาดเสียงยังเป็นอันตรายอย่างรำคาญเนี่ยแสดงว่าไม่ผ่านนะใหม่ๆก็คุยกันดีนะครับคุยไปคุยมาหงุดหงิดกันเองนะครับเครื่องกันไม่คุยกันเป็นปีโอ้